ดูเรื่องนี้กันหน่อยจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่แบบไม่น่าจะเป็นเรื่องใหญ่เลยนะกับการที่มีแก๊งคนที่ตั้งวงก้งเล่ากันอยู่แล้วก็มีเด็กผู้หญิงเดินผ่านแล้วก็ไปหลอกแห่อะไรอย่างเงี้ยแล้วน้องตกใจหกล้มหน้าจอมือถือแตกโทรบอกพ่อพ่อมาเคลียร์ทีนี้มีการเอาปืนเอามีดมาด้วยนะครับคุณผู้ชมอ่ะลองไปดูเหตุการณ์กันหน่อยครับไปใครจะไปเชื่อจากจุดเล็กๆนะคะหลอกผีแห่ให้ตกใจวิ่งหกล้มบอกพ่อเคลียร์กันไปเคลียร์กันมานี่ชาวบ้านนี่เอื้ออาทรนี่คือนอนกันไม่ได้เลยอ่ะจากแห่เป็นเออเนี่ยอะไรกันเนี่ยดูคุณผู้ชมดูนี่ยิ่งกว่าเด็กตีกันอีกอ่ะอันนี้ไปกันใหญ่แล้วนะครับเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นในพื้นที่ตึกเอื้ออาทรวัดกู้สองที่ปากเกร็ดคุณผู้ชมครับแล้วทั้งสองฝั่งเนี่ยมีการใช้อาวุธเมื่อกี้ได้ยินเห็นไหมมีปืนด้วยมีทั้งปืนมีทั้งมีดสองฝั่งยกพวกตีกันเหตุการณ์นี้มีคนเจ็บทั้งหมด3คนนะครับหนึ่งในนั้นเป็นพ่อของเด็กหญิงอายุ13ปีซึ่งเด็กคนนี้เป็นเด็กที่โทรไปบอกพ่อตรงกลางคุณผู้ชมเห็นไหมศักดิ์ณรงค์คนนี้ก็พ่อนี่ก็มาเคลียร์แล้วก็เอาพวกมาด้วยมันก็เลยเกิดเหตุการณ์บานปลายนะครับคุณผู้ชมทีนี้อ่ะไปต้นเรื่องหน่อยค่ะต้นเรื่องก็คือว่าแกล้งหลอกผีกันนะคะชาวบ้านก็คือเล่าให้ฟังบอกว่าน้องอายุ13เนี่ยเดินมาจากที่พักมาส่งเพื่อนอีกตึกหนึ่งแล้วก็กลุ่มคนเขาบอกว่าเมาด้วยนะเหมือนหลอกผีแห่น้องอ่ะน้องตกใจวิ่งหนีแล้วล้มนี่คือสิ่งที่น้องเล่านะหน้าจอมือถือน้องก็แตกแล้วน้องก็โทรบอกพ่อพ่อก็มาที่เกิดเหตุเหมือนมาเคลียร์ว่าเฮ้ยมาทำกับลูกทำไมแต่มันเคลียร์ไม่ได้คุณผู้ชมทะเลาะกันบานปลายแล้วพ่อของเด็กบอกว่ากลุ่มคนเมาถือมีดเข้ามาฟันคุณพ่อก่อนแล้วคุณพ่อบาดเจ็บอ้าวมีคลิปด้วยนะคุณพ่อบอกนะคะดูคลิปที่คุณพ่อถ่ายเอาไว้หน่อยค่ะเมานะพี่แล้วตีเด็กทำโทรศัพท์เด็กพังผมมาช่วยเด็กมาดูเด็กนะพี่นี่ถือมีดมาไล่ฟันผู้ผมนี่ถือมีดมาไล่ฟันผู้ผมผู้ผมไม่ทำอะไรเลยถ่ายคลิปไว้ถ่ายไว้ป้าเห็นใช่ไหมป้ามาไล่ฟันผู้ผมเลยมันเมาป้ามันเมาตำรวจกำลังมาไม่เป็นไรหรือผมเกือบขาดครับนิ้วผมจะขาดแล้วก็ฟันรถด้วยอีกฝั่งหนึ่งเมาอาจจะเป็นเพราะว่าพอฝั่งอีกฝั่งหนึ่งเมาก็เลยคุยกันลำบากใช่หรือคุยกันไม่รู้เรื่องป่ะคุณผู้ชมทีนี้ก็มีคนให้ข้อมูลอย่างนี้นะครับบอกว่ากับคู่กรณีเนี่ยคือตัวพ่อนี่แหละบอกว่ากับคู่กรณีไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ถ้าเราถ้าฟังแล้วก็คืออาจจะอยู่ในชุมชนเดียวกันเนาะแต่ก็ไม่จำเป็นว่าต้องรู้จักกันหมดใช่ไหมแต่กับเนี่ยคู่กรณีไม่รู้จักกันเลยแล้วตัวลูกสาวเนี่ยที่บอกว่าตกใจเพราะว่าแก๊งเนี้ยเขาเล่าเขาดื่มเหล้าแล้วก็เขาเมาแล้วก็มาแบบโผล่มาเหมือนคนอะโผล่มาจากมุมมืดแบบแห่ใส่อะไรอย่างเงี้ยเป็นเราก็ตกใจน้องผู้หญิงที่เป็นลูกสาวนี่ก็ตกใจแล้วมันไม่แค่นั้นเห็นว่ามีความพยายามที่จะฉุดน้องเข้าไปในมุมมืดด้วยอันนี้พ่อเล่านะก็แบบเอ๊ะทำแบบนี้ต้องการอะไรหรือเปล่าแล้วลูกสาวเนี่ยพอโทรมาเล่าปุ๊บพ่อก็โมโหเนาะไหนจะทำให้ลูกเจ็บไหนจะทำให้มือถือพังไหนบอกว่าจะฉุดลูกเข้าที่มืดด้วยพ่อก็เลยมาถามว่าทำลูกเขาทำไมคู่กรณีที่บอกว่าเมาเนี่ยตวาดกลับบอกไม่ได้ทำเถียงกันไปเถียงกันมามีการใช้มีดมาฟันตัวของพ่อเนี่ยเอามือรับมีดไว้แล้วมีดมันก็เลยบาดที่มือโดนเข้าที่หน้าอกก็เลยบาดเจ็บแล้วพ่อเนี่ยก็บอกให้เพื่อนมาด้วยไงเพื่อนที่ตามมาทีหลังเนี่ยก็มาช่วยด้วยการใช้ทั้งปืนทั้งมีดอะไรอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับเห็นว่าไอ้คลิปที่เรามีการเปิดแล้วมีการยิงปืนปั้งปั้งปั้งเนี่ยเป็นการยิงเพื่อให้หยุดไม่ใช่ยิงเพื่อให้บาดเจ็บยิงห้ามยิงปรามในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วตอนนั้นเนี่ยไอ้ฝั่งคู่กรณีที่เมาเนี่ยพ่อเด็กบอกพูดไม่ได้เลยใครตะโกนใครว่าใครด่ามันพุ่งเข้าใส่จะไปทำร้ายเขาด้วยครับก็โผล่มาจากมุมมืดแล้วแห่แต่แล้วดึงแขนลูกผมลูกผมก็กระชากแล้วก็วิ่งแล้วก็ล้มแล้วไอ้นั่นอ่ะมันก็พยายามจะดึงลูกผมก็เลยเป็นแผลพี่ผมก็เลยวิ่งเตลิดไปตกใจก็โทรมาหาผมเสียงดีอ่ะ
ผมยังตกใจเลยพี่คนเป็นพ่ออ่ะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะดึงไปทำอะไรจะดึงไปทำอะไรผมเมาแต่ที่เมื่อผมกินไม่ดีแล้วก่อนเลยนะเด็กตอนที่ผมไปช่วยลูกผมตอนที่เขาทำลูกผมก่อนแต่สุดท้ายผมกลายเป็นผิดเลยแต่ผมมั่นใจว่าผมไม่ผิดเพราะผมไม่คิดอ่ะฟังมุมคุณพ่อไปแล้วฟังมุมฝั่งตรงข้ามบ้างนะคะชื่อว่านายลี่ค่ะคนที่โดนกล่าวหาว่าแกล้งหลอกผีเด็กอายุ13แล้วก็ใช้มีดไล่ฟันคู่กรณีบาดเจ็บ3คนเขาอ้างว่าเขาป้องกันตัวแล้วเขาก็มีหลักฐานเหมือนกันคุณรชุนนำภาพกล้องวงจรปิดอีกมุมนึงบันทึกเหตุการณ์ตอน 20:46 นาทีลี่เนี่ยใส่เสื้อดำนะคะเดินช่วยป้าร้านชามถือของไปที่ร้านปกติทุกอย่างเลยเห็นไหมก็ดูไม่ได้เมาอะไรจากนั้นปรากฏภาพเป็นเด็กหญิง3คนค่ะเด็กหญิง3คนเนี่ยจะวิ่งนำออกมาใช่แล้วเห็นไหมแล้วลี่เนี่ยเขาเดินตามมาสักพักหนึ่งเขากลับไปนั่งที่โต๊ะข้างตึกเขาเหมือนเดินตามเฉยๆแต่ลี่บอกว่าคือบรรดาเด็กหญิง3คนนี้มี2คนที่รู้จักกับเขาไอตอนเดินตามก็เลยเหมือนแกล้งซอยเท้าเร็วๆอ่ะให้น้องหันมาแล้วก็แห่ใส่ซึ่งเขาบอกว่าไอตอนนั้นน่ะเด็กผู้หญิงยังหันมาหัวเราะใส่เลยแล้วตามภาพคุณเห็นไหมผมไม่ได้ไปจับมือผมไม่ได้ไปลวนลามเลยอย่างที่พ่อเด็ก13กล่าวหาเด็กเนี่ยวิ่งนำหน้าไปเองแต่เด็กก็วิ่งจริงๆเนาะแล้วก็มีจังหวะที่เด็กหกล้มเขาเล่าแบบนี้นะคะหลังจากนั้นตัวเขาก็ไม่ได้ตามแล้วนะพอเด็กหกล้มปุ๊บเขากลับไปนั่งที่โต๊ะ40นาทีได้เรื่องเลยน้องคนที่ล้มไปบอกพ่อเอามีดมาด้วยยาว20เซนรีบบอกผมพยายามอธิบายแล้วผมไม่ได้ทำอะไรฝ่ายพ่อไม่ฟังเอาแต่โวยวายแล้วกลับออกไปจากนั้น40นาทีผ่านไปแล้วใช่ไหม5นาทีกลับมาอีก5นาทีกลับมาคราวนี้มาเป็น10โอ้นี่ไงภาพอย่างที่เห็นเนี่ยมาแบบนี้เอาพวกมาด้วยใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็ลี่ก็เลยบอกว่าผมเองก็ต้องใช้มีดเพื่อป้องกันตัวเพราะอีกฝั่งนึงเขาก็มีทั้งมีดแล้วก็มีทั้งปืนใช่ไหมส่วนมือปืนเนี่ยไปมอบตัวกับตำรวจแล้วนะครับคนยิงในคลิปนี้บอกผมยิงไม่ได้จะยิงใครยิงขึ้นฟ้าเพื่อที่จะให้ทุกคนหยุดจะได้หยุดมีเรื่องกันครับบอกว่าเป็นการยิงเพื่อระงับเหตุและยิงขึ้นฟ้าซึ่งจากที่ดูคลิปแล้ววันนี้สองนัดแรกอ่ะไม่ได้เป็นการยิงขึ้นฟ้าเลยมุ่งที่จะเอาชีวิตผมเลยเพราะวิถีกระสุนมันผ่านท้องผมไปเลยชัดเจนมากผมทำไปเพื่อป้องกันตัวเองครับปกป้องชีวิตตัวเองถ้าเห็นคลิปแรกอ่ะผมโดนเนี่ยผมนอนอยู่กับพื้นเลยถ้าผมไม่ลุกขึ้นสู้ผมก็ตายแล้วยิ่งมาเจอคู่กรณีผมพ่อของเด็กคนนั้นมาเขียนคอมเมนต์ว่าผมอ่ะมาล่วงละเมิดนู่นนี่นั่นทั้งที่วันนี้ก็มีหลักฐานและที่ส่งให้ไปว่าผมไม่ได้ไปแตะต้องเขาเลยผมก็เพื่ อต่างคนต่างก็มีมุมมาเล่านะครับคุณผู้ชมครับเห็นว่าเดี๋ยววันนี้จะเข้าให้ปากคำที่สภ.ปากเกร็ดแล้วก็จะเอาเรื่องอีกฝั่งนึงเช่นเดียวกันคุณลี่ก็ไม่ยอมเหมือนกันไม่มีใครยอมใครคุณผู้ชมครับดูละครซีรีส์ซิทคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี